ครับขอกราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถบรรทุกยกดินใส่รถดำพื้นที่ณอ่างน้องกระทุ่มครับพี่น้องขอโทษคันนี้เป็นรถพ่วงตัวนี้มั้ยโอ้2ตันเลยพี่น้องรถบรรทุกอยู่นี่ก็หลายคันทั้งอยู่ไก่ทั้งอยู่ไก่พี่น้องตักใส่รถพ่วงนี่ก่อนบัดโอ้มันไปดำใส่บ่แต่ว่าสิพาไปเบิ่งอยู่พี่น้องนี่เนาะครับเนาะเป็นพื้นที่เคยหาลาปลาชะโดแล้วพี่น้องเคยถามพ่อแม่พี่น้องก็เคยถามมาอยู่ว่าเป็นยังคือไปหาลาปลาโดให้เบิ่งแน่ว่าซั่นว่าโอ้ตอนนี้น้ําแห้งแล้วพี่น้องก็เลยมีงบประมาณจากส่วนกลางละจากรัฐบาลมาเฮ็ดลือไม่ให้เบิดเลยพี่น้องเหลือน้ําแน่จักเดียวน้อยโอ้ทางฝนมันก็เฮ็ดหลายอยู่ครับผมลุยป้องกันไว้เมื่อไงใกล้ครับผมบัดโอ้มื้อนี้เป็นรถพ่วงกับมาพี่น้องครับผมบัดบุงกี้ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะไปเนาะมื้อนี้นายพันธุ์บ่ได้ขึ้นครับรถมาโคแล้วพี่น้องแต่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับผมก็เลยมาถ่ายนี่แหละครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับผมโอ้พ่วงนี้แล้วพ่วงหนึ่งเรียบร้อยแล้วตักใส่พ่วง2ครับพี่น้องโอ้ท่านี่ก็ตักอันนี้เป็นรถ10ล้อครับผมบ่มันรถพ่วงคือว่าหันเอาคนกําลังจะออกไปโอ้มื้อนี้รู้สึกว่าหลายครับพี่น้องครับผมคือว่าเพิ่นก็ตักเสียหลายเติบอยู่พี่น้องเกือบจะเต็มกล้องพี่น้องโอ้เต็มกองอาเนี่ยเลยทั้ง2พ่วง
รถแมคโครมือนี่มาร่วมงานกันหลายขั้นคดีพี่น้องจะว่านับว่าถ้วนบ่มันมาตะทั้งนี่ครับผมโอ้ทางพุ่นก็มีอีกพุ่นไกลๆพุ่นละบ่ว่าตั้งแต่พี่น้องที่เพิ่นเคยมาหาอยู่หากินอยู่พื้นที่แถวนี้แหละครับผมต้องได้เก็บกู้เขาคล้องออกให้เบิดล่ะเพราะว่าให้ความร่วมมือกับชลประทานครับพี่น้องว่าสิเป็นไส้กุ้งดิหรือว่าเป็นลอบหรือเป็นจันโอ้จันคุณพ่อซักก็จะว่าเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยป่านเนี่ยก้อนนี่แถวนี้น้ำเลือกที่พี่น้องตอนนี้เบิดแล้วป๊าดหัวแต่ละไงแต่ละไงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำกันจักเด็กจะน้อยเนาะพี่น้องเนาะอุ่นจันถึงจันถึงรอบน้ำนี่ก็อาจจะเหลือจักเล็กจักน้อยครับผมพอได้เลือดได้อาศัยอยู่เนาะจักสีไปจังไหนล่ะพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยขึ้นมาตะกอนแมคโครได้พี่น้องรอไปรถ200รุ่นใหญ่ครับผม
พี่น้องเอ้ยที่มองเคยหาอยู่หากินเนาะครับแต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกว่าเหลือแต่แค่ซากครับพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศนี่แหละครับเตียงที่มาเฮ็ดกับคุณพ่อซักไว้กับสังกะสีน้ําแน่จากกับผมเองต้องได้ลื้อถอนออกพี่น้องเพราะว่าการคือยังเว้านั่นล่ะเนาะเพิ่นมีงบประมาณมาสิขุดลอกคลองอ่างหนองกระทุ่มเป็นอ่างครับพี่น้องขุดลอกออกให้เบิดก็เลยจําเป็นเนาะครับเนาะหรือถอนออกตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้มีการมารีวิวหรือว่าสิมาถ่ายทอดยังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเด้อครับเด้อบ่ได้ลือออกมาแล้วโอ้ฟื้นฮะนี่พี่น้องฟื้น นี่ล่ะมองนี่ล่ะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เก่าที่เคยมานั่งอยู่นั่งกินกับคุณพ่อซักน้ําแน่หาลางเทียก็มาผู้เดียวตอนนี้แปนไปเบิดแล้วพี่น้องครับผมนี่อ่างก็แห้งบ่แล้วน้ําก็ได้รถบรรทุกก็จะมาโอ้หลายคันครับพี่น้องเอ้ยนับก็บ่ทวนบ่สิเป็น10คันพุ่นติกระจายกันคุณอยู่คนละแก่คนละมุมกันเลยผู้ในหลายที่ติดตามได้รับชมครับผมล้อรุ่นอีกโดนเติบไปด้วยพี่น้องเด้อจังค่อยสิสามารถสิมาปลุกหางหรือว่าเถียงหน้าได้เนาะพี่น้องขอบคุณในหลายที่ติดตามได้รับชมครับสวัสดีครับผม